สอนการดันสายครับการดันสายในกีตาร์เนี่ยเราเรียกเทคนิคนี้ว่าการ bending นะครับก็คือการดันสายเนี่ยแหละวิธีการดันสายนะครับดูนะเราจะใช้นิ้วนะครับจริงๆเราใช้ได้ทุกนิ้วเลยจะเป็นนิ้วไหนก็ได้ชี้กลางนางก้อยนะผมยกตัวอย่างจากการใช้นิ้วนางแล้วกันนะครับการจับคอกีตาร์เนี่ยเราจะจับอยู่ประมาณนี้ครับเป็นลักษณะที่จะจับอยู่ด้านหลังก็ได้หรือว่าจะจับกำคอแบบนี้ก็ได้นะแล้วเวลาดันสายไม่ใช่การดันด้วยการใช้นิ้วแบบยกขึ้นมาแบบนี้นะครับแบบเนี้ยไม่เอาเราจะใช้การดันสายโดยที่ใช้ข้อมือหมุนครับหมุนลักษณะเหมือนคล้ายๆกับจะบิดลูกบิดประตูครับแล้วใช้ข้อมือเป็นจุดหมุนแบบนี้แล้วยกสายขึ้นมาครับเช่นแบบนี้ครับอันนี้คือผมดันขึ้นมาเต็มเสียงนะครับแล้วการดันสายเนี่ยมันก็มีทั้งการดันแบบเต็มเสียงแล้วก็ครึ่งเสียงนะครับอย่างเช่นการดันขึ้นมาแล้วขึ้นมาครึ่งเสียงเนี่ยก็คือดันขึ้นมาแค่นี้กับถ้าเกิดดันเต็มเสียงเลยก็คือขึ้นมา2ช่องเลยหรือถ้าเกิดมันมีการดันมากกว่านั้นจริงๆมันก็ดันได้ไม่รู้จบอะครับแต่ว่าเวลาที่เราดันเนี่ยเราควรที่จะดันขึ้นมาทันทีแล้วให้มันได้เสียงแบบนั้นทันทีเลยเช่นสมมติว่าเราอยากจะดันให้มันได้เต็มเสียงก็คือดีดขึ้นมาแล้วให้มันขึ้นมาทีเดียวเลยไม่ใช่แบบดีดแล้วแบบขึ้นมาอย่างเงี้ยกว่าจะถึงมันจะค่อนข้างยืดย้วยเลยแล้วก็ฟังได้แบบไม่ค่อยโปรเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างจากการดันสายที่3สายล่างนะก็คือใช้ถ้าเกิดเราเล่นที่3สายล่างเนี่ยเป็นการดันขึ้นมาครับแต่ถ้าเกิดเป็น3สายบนให้เราเป็นการดันแล้วดันลงครับแบบนี้ครับลักษณะนี้นะครับเทคนิคการดันสายเนี่ยยังมีอีกแบบหนึ่งนะครับเรียกว่า pre-bending ครับก็คือการดันเตรียมเอาไว้ก่อนเลยแล้วค่อยๆปล่อยลงมานะครับเช่นแบบนี้ครับแล้วปล่อยลงมาเราจะเจอเทคนิคแบบนี้กับเพลงทั่วๆไปเลยเจอบ่อยๆเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเพลงคำตอบอย่างเงี้ยของ Safe Planet อ่ะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยอันนี้คือการ pre-bending ครับก็คือดันเตรียมไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยลงมาอยากให้สอนหรืออยากให้แนะนำอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์บอกได้เลยกดไลค์กดติดตามด้วยครับ